สัมภาษณ์หน่อยนิดนึงนะได้ไหมเดี๋ยวขออนุญาตติดไมค์หน่อยครับโหนี่ FC ด้วยนะเนี่ยเพื่อน คือเห็นปุ๊บก็จำได้เลยมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับเนี่ยมาอยู่ที่นี่ได้4 ปีที่4ครับเท่าแก่เนี่ยนะปีที่4ครับเป็นคนจังหวัดอะไรพี่จังหวัดมหาสารคามครับมหาสารคามวันนี้ได้กี่มังนะวันนี้300พอครับวันนี้นี่แหละ300มัง 207ครับผมพี่ตัวอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ30ครับ30โอ้โหยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับเมียโอ้ยอยู่คนเดียวหรือว่ามีเมียมีเมียหรือยังอยู่คนเดียวเนี่ยครับโอ้ยโสดมั้ยเนี่ยโสดมั้ยเนี่ยโสดโสดครับโสดจริงเปล่าคนดูเยอะนะหล่อขนาดนี้รายได้ก็ดีฟ้า300มัง 270,000 ถ้าตีเป็นเงินไทยวันนี้ 5,000 นะคะโอ้ย 5,000 ไม่อยู่อ่ะต้อง 7-8,000 นู่นแล้วเนาะถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ 8,000 น่ะ200,000 ก็ 5,000 กว่าแล้ว 7-8,000 นั่นเพื่อนโอ้โหเท่าแก่ใจดีไหมครับเนี่ยใจดีครับใจดีครับอยู่กับแกมา4ปีแล้วเนาะครับรีวิวสาวโสดหน่อยมีโอโคเรียใครสนใจสาวโสดสนใจได้เลยนี่หนุ่มโสด มหาสารคามอายุ30ยังหนุ่มยังแน่นนะครับผมทำงานวันละ 300,000 เกือบ 300,000 นะเนี่ยโอ้โหแล้วถ้ามีสาวกินบล็อกมาอยากมาอยู่ด้วยจะทำยังไงเนี่ยจะแปะพิกัดยังไงเนี่ย เดี๋ยวส่งไลน์แชทส่วนตัวดีกว่าโอเคครับผมโอเคครับแต่ว่าอยู่กับแกมานานเนาะ4ปีครับแสดงว่าเท่าแก่ก็ดีในระดับนึงนะครับหลักๆช่วงนี้ทำแต่หอมอย่างเดียวเครื่องรางของขลังนะนี่อะไรครับเนี่ยที่ดึงมังไงเครื่องรางของอ๋อเครื่องรางของขลังอ๋อนี่ที่ดึงมังมาช่วยแบบไอหัวรัดกระสอบอะใช่ไหมครับบรรยากาศก็ดีแต่หลักๆช่วงนี้มีแต่หอมครับผมช่วงนี้มีแต่หอมเลยแล้วแต่ฤดูใช่ไหมครับคือผัดเปลี่ยนไปเรื่อยโอ้แต่ว่าทำไมเท่าแก่ให้ค่าแรงสูงจังเลยที่นี่ผมเห็นมาหลายที่นะแต่ผมไม่เห็นสูงขนาดนี้เนี่ยใช่เลยครับเฉพาะรายวันแสนสามใช่ไหมครับผมแสนสามครับไม่มีเลยแสนสามคือมันแพงมากแล้วเนี่ยปกติเดี๋ยวนี้แปดหมื่นเก้าหมื่นถึงแสนเนี่ยแสนสามเพื่อนๆค่าแรงเฉพาะรายวันนะเหมาอีกโอ้โหแค่เอาใส่กระสอบอย่างเดียวอ่ะไม่ได้แบบทำความสะอาดหรือว่าแกะใบอะไรออกเป็นมังรวมครับมังรวมไม่ได้แยกไซส์อะไรใช่ไม่ได้แยกไซส์ด้วยโหแล้วก็ลูกสวยด้วยนะก็ผมก็พูดไม่เก่งแล้วไว้เจอท่านใหม่คลิปหน้าเขินแล้วน้องเขาเขินแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวๆคนไหนสนใจเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ ID Line บ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับมังละ8900ไม่ได้คัดไซส์หรอครับไม่ได้คัดมัง8900ตกวันนึงเท่าไหร่พี่วันนี้ผมได้ประมาณ270,000 270,000300มังผมมาทำด้วยได้ไหมเนี่ย270,000ไหวหรือเปล่า300มังเหรอคะวันนึงคนเดียวเนี่ยนะ350เนี่ยคนเดียวหรือกับเมียคนเดียวครับคนเดียวครับป้าติโตเปิดหน้าด้วยโอ้คนจังหวัดอะไรพี่คนจังหวัดอะไรเชียงรายครับเชียงรายครับเพื่อนผมเยอะอยู่แถวเชียงรายมงไม่เช่าไม่ได้นะครับไม่ใช่วันนี้ได้400ไม่ได้คัดไซส์แต่ว่าลูกเล็กๆแบบนี้ไม่เอาใช่ไหมฮะครับลูกเล็กไม่เอาโอ้โห270,000ป้าที่ทั่วถ้ามีตัวได้ครับผู้หญิงอะพี่เท่ากันได้เอาได้เท่ากันเท่ากันหมดเขาก็น่าจะ250,000แล้วผู้หญิงไปไหนกันน่ะนี่พี่ได้กี่มังแล้วครับวันนี้ไปตัด250อันนี้พี่ล็อกไปแล้วใช่ไหมค่ะคนเก่าคือได้เงินกันหลายใช่แถวนี้วันเท่าไหร่อะคะถ้าเป็นรายวันผู้ชายแสนสามผู้ชายแสนสามรายวันนะครับบ้าติดทุกแล้วอันนี้เป็นเหมาวันเท่าไหร่คะเนี่ยแล้วแต่เราเลยเนาะแล้วแต่ทำได้เยอะได้เยอะแต่วันนี้พี่ได้เยอะที่สุดเท่าไหร่คะปีที่แล้วเคยได้400กว่าป๊อเท่าไหร่ต่อวันนะครับ
ถ้าสมมุติว่า8 8ถ้า2คนก็600ครับก็3ตก 300,000 กว่าเลยเหรอวันต่อวันน่ะ 300,000 กว่าป้าติโซเธอมาทำไหมน่าสนใจมากเลยแต่รับคนเพิ่มเรื่อยๆใช่ไหมพี่รับครับเดี๋ยวต้องมีคนสนใจแน่นอนงานเฉพาะรายวันก็130,000ไปแล้วเพื่อนไม่นะงานเหมาทำงานไม่เท่าไหร่นะดูบรรยากาศดิเหมือนอยู่บนดอยเลยบรรยากาศโคตรดีนะครับแล้วคนตัดอยู่ตรงไหนกันน่ะอุ้ยดาว TikTok อยู่ไหนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้เผื่อมีเพิ่มผู้ติดตามมานี่มาทางนี้ไหนอ่ะนี่ดาว TikTok ใครอ่ะได้กี่ถุงแล้วครับวันนี้กี่มังแล้ว200กว่าครับจะ300แล้วจะ300แล้วเท่าไหร่เป็นเงินบอนเท่าไหร่เงินบอนเหรอฮะเขาเก๋ให้มังละ900อ่ะมังละ900 9,000 90,000 90,000 ก็ 200,000 ก็ไอ้20ก็ 180,000 180,000 ก็ตก 200,000 กว่าใช่ไหมฮะ 207,000 เนาะโอ้ยอย่าหอมปลาติโต้วันละ 207,00010วัน2ล้าน7ตายเอาเงินไปไหนหมดอย่าถามโอ้ปวดหัวเลยผมค่าแรงเยอะเยอะโหดจัดที่นี่ผู้หญิงก็สูสีใช่ไหมพี่สูสีกันเลยใช่ไหมสูสีเลยถ้าเข้ากันความเร็วพอๆกันเลยก็ไม่ขาดกับ 200,000 กว่าเนาะโอ้โหใครสนใจนะครับนี่ช่วงนี้ก็จะเป็นเหมาเก็บหอมเพื่อนวันหนึ่งไม่ขาดกับ 200,000 กว่ามังละ900แต่ละคน300มังก็ตกประมาณ 270,000 นะครับถ้า200ก็ประมาณ 180,000 คุ้มโคตรคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงรายวันก็วันละ 130,000 นะครับใครอยู่ในประเทศเกาหลีใต้สนใจทักไปในเพจได้เลยฮะยังรับคนอีกเยอะนะครับผม